น้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ800บาทมุ่งหน้าสู่เมืองสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวก็ไม่แน่ก็ไปเมืองนครก่อนนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับท่องเที่ยวสู่ธรรมชาติบางทีก็แวะตามตลาดไปหาชมสินค้าตามตลาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับยาวๆเลยครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เดินทางมาถึงเกือบถึงนครศรีธรรมราชเลยครับก็อยู่แถวอะไรตรงนี้ครับท่านผู้ชมก็ลงเลหลายวันนะครับท่านผู้ชมลงทะเลหลายวันตอนนี้เรามาขึ้นบกกันต่อนะครับขึ้นบกเรามาดูว่าบนบกเราจะมีอะไรกันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันก็ขึ้นบกกันต่อนะครับขึ้นบกลงทะเลมาเยอะแล้วครับท่านผู้ชมลงทะเลมาหลายวันแล้วครับอ๋อตอนนี้ครับถึงร่อนพิบูลถึงร่อนพิบูลนะครับสี่แยกร่อนพิบูลตรงไปนครศรีธรรมราชธรรมราชก็ผมขับรถมาถึงร่อนพิบูลนะครับก็มาเจอตลาดนะครับตลาดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลองเข้าไปดูนะครับว่าตลาดเขาจะใหญ่ขนาดไหนก็จะมีอะไรกันบ้างครับในตลาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในตลาดนะครับตลาดร่อนพิบูลอยู่ในวัดเลยครับมีผลไม้ครับผลไม้ไปอยู่ในวัดเลยครับจะผ่านไปนครนะครับก็เห็นตลาดก็เลยแวะเข้ามาดูนะครับว่าก็จะมีอะไรขายกันในตลาดนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ครับตลาดร่อนพิบูลถนนคอนกรีตแล้วครับอยู่ในวัดครับครับด้านในก็มีพวกเสื้อผ้าพวกอาหารพวกของกินครับคนเยอะนะครับเสื้อผ้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับชมด้านในว่าก็จะขายอะไรกันบ้างในตลาดด้านในนะครับมาท่านชมมาชมครับไอ้นี่ลูกอะไรเนี่ยลูกไม่รู้จักครับก็ไม่ได้เลยชมมันเลยในซอยนี้ก็มีนะครับคนตีดเดินสบายออกเป็นหนึ่งถนนสายหลักนะครับจะมีใบมือใบกระแหน่นะครับแต่ที่ท่านเห็นสีดำๆยางชมกล้วยนะครับชมกล้วยจากของเรานั้นไม่ใช่กับในตลาดนะครับมีของขายก็ใช้ได้นะครับมีทั้งเสื้อผ้าน้ำผลไม้อยู่ด้านในนะครับมีของกินท่านผู้ชมผักก็มีนะครับผักผักสดๆนะครับสดบุญก็มีเกิดต้องทวนคนทำปลาสดก็อยู่ฝั่งนี้นะครับปลาสดๆนึ่งปลาเค็มก็มีครับปลาเค็มหลายอย่างเฮ้ยตรงเท้าก็มีรองเท้ามาเจอรองเท้าแล้วครับท่านผู้ชมลองดูเปิดได้สักคู่มีไหมนะ
ยังไม่โดนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับอยู่ในวัดเลยครับอยู่ในวัดเลยครับตลาดก็จะอยู่ในวัดเลยครับท่านผู้ชมปลาย่างครับปลาย่างปลาทูตัวใหญ่ตัวโตครับนี่ครับตัวใหญ่ปลาเค็มตัวนี้กุ้งก็มีนะครับกุ้งกุ้งตัวใหญ่เลยครับกุ้งตัวใหญ่เลยครับกุ้งในน้ำตัวใหญ่ในตลาดนะครับด้านในครับอยู่ด้านในเป็นด้านในก็เป็นพวกอาหารพวกของกินครับปลาเค็มขนมนะครับขนมขนมใครยังไงเนี่ยบ้าบินเหรอยี่บ้าเหรอเอาตะกล่องขนมบ้าบินครับนี่เหรียญนะเหรียญนับดูโอเคครับขนมได้แล้วนะครับได้ขนมตลาดตลาดก็ใหญ่นะครับด้านในพี่เกียรติเดินเลยครับพี่เกียรติเดินเลยนะครับมีครบหมดเลยครับขนมบ้าบินครับกุ้งนะครับกุ้งด้านในก็มีมีปลาหมึกย่างย่างก็มีถามด้านในในซอยมีหลายซอยนะครับตลาดมีหลายซอยนะผลไม้ก็มีครับผลไม้ตลาดก็จะใหญ่อยู่ในวัดนะครับมีหลายซอยทุเรียนโอ้โหทุเรียนหมอนทองทุเรียนเม็ดสวยๆนะครับปักพวกนะครับเอ้าเอ้านี่ครับเจียวปักพวกนี่กายกระเป๋าหนังโอ้โหหนังกระหนังกระเป๋าสวยๆนะครับหนังแท้ๆครับท่านผู้ชมหนังแท้ๆครับนี่หนังแท้ทั้งร้านทั้งเก็บกับทั้งกระเป๋านะครับมีครบมาเลยนะครับท่านผู้ชมมีครบมาเลยนะครับปักพวกปักพวกใกล้จะปั๊มกันได้บ่อยปั๊มหน่อยอ๋อปั๊มปตท.เส้นป่าไม้ไปในอ๋อหน้าสนามบินนะครับท่านผู้ชมก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาเขาแวะอุ่นนั้นได้นะครับปักพวกกับมีร้านประจำอยู่มีเปิดร้านประจำไปนี้แปลงร้อยก็ขายหลายตลาดนะครับยันดีก็ขายวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมก็มาอุ่นนั้นได้นะครับนี่กระเป๋าใบสวยโอ้โหหนังแท้ๆหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่หนังจระเข้นี่ครับแต่ละใบโอ้โหใบหลายตังค์นะครับท่านผู้ชมโอเคลานจอดรถนะครับที่สนามนะครับเป็นลานจอดรถจอดได้หลายคันนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นลานจอดรถสายหลักก็เป็นถนนใหญ่ไปนครจุดนู้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ในวัดนะครับวัดไพศาลนะครับไพศาลที่ร่อนพิบูลครับร่อนพิบูลเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปในตลาดอีกรอบนะครับครับตอนนี้ก็เดินเดี๋ยวเข้าไปตลาดอีกรอบนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านนั้นเผื่อได้ของอะไรอีกนะครับท่านผู้ชมตะกี้ก็ได้ขนมมาครับเยอะมากเอาไปในซอยนี้ได้ออกจากตะลุ่มไปซอยนะครับโซนนี้โซนเสื้อผ้ากับโซนเสื้อผ้าจะเดินออกตะลุ่มถนนสายหลักนะครับก็มีพวกเสื้อผ้านี่ครับเสื้อผ้านี่โซนเสื้อผ้านะครับโซนเสื้อผ้าเดี๋ยวจะออกถนนนู้นดีกว่าครับจุดนี้นะครับออกถนนใหญ่ได้เลยนะครับถนนใหญ่เอาเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเข้าไปดูที่ด้านในนะครับเผื่อจะมีพวกผักผลไม้ปลาสดๆนะครับจุดโอเคเดี๋ยวตามผมไปที่วัดนะครับโอ้ยปลามีปลาโอ้ยปลาสดๆเนื้อสดเลยปลาเดือด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 
มาเลยครับมาเลยมึงไส้ไวกันเลยยังน้ำเชียวในตลาดร่อนพิบูลนะครับคนจะเยอะมากตลาดตอนเย็นนะครับตลาดตอนเย็นทุกวันอังคารเข้าใหญ่นี่ค่ะเข้าใหญ่ได้มีอยากจะไปนะจ๊ะที่ต่างออกนะครับเราอยู่ในตลาดลานวัดหอมฟุ้งมาเลยนะหอมฟุ้งมาเลยนั่งเลยครับนั่งเลยจะต้องกี่นาทีเหลือร้อยนะร้อยเนาะใกล้ร้อยเหลือที่สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนี่แต่ละลูกแต่ละลูกโอ้โหร้อยร้อยร้อยเลยแหละเอ็มจะบอกว่าร้อยเลยร้อยเลยแหละเรียนบ้านมาจากบ้านเลยใช่ไหมลูกเองอ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดถูกนะครับทุเรียนจะมาขายทุเรียนนะครับถูกเรียนประหยัดต้นเลยนะสดเลยดูดิโอ้ยน่าด้วยนะเอากินเลยมาเลยดิมามาเลยดิมันไม่เสี่ยงอ่ะไอ้นู่นจะหลอกเยอะนี่ค่ะไอ้นู่นจิ้มดูเอาไปดูหวานมันหวานไหมหวานมันเดี๋ยวระวังนะปล่อยน้าอีกอันนึงนะเนี่ยดูดิจิ้มก่อนเลยหยิบไปเลยค่ะกินเลยร้อยนี่ร้อยมันชอบเอาไม่เดี๋ยวร้อยเนาะร้อยเนาะเอามาตาเรียนเองนี่เนื้อมันเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยเห็นไหมเนื้อเหลืองเข้มอารามเลยเอ 90% สุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ขายตู้นะครับไงขายตู้ตัวกิโลละ80เอง40 80อันนี้ลูกเสียนะครับ40อันนี้ลูกสมบูรณ์40แต่ว่าลูกโอ้นิ่มกินอร่อยนะครับมวยเอ150นี่ลูกนี้150โอ้โหลูกใหญ่โต3โล8นะครับ150บาทสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนี่ลูกใหญ่นะครับได้แล้วนี่มี120ลองดูลูกก่อนเนื้อยังไงรีวิวใช่มั้ยรีวิวตำหนิบ้างนะอย่าว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันนี่เรากินได้มั้ยนี่ได้จ้าเดี๋ยวได้ไม่กล้าว่ากินได้คนนี้เย็นนั่นนิดเดียวเนื้อสีหน้าไอ้นี่เรียกฉับตรงสีหน้าเราต้องกินมันมีเยอะเดี๋ยวมันจักกันนะพอเดินปุ๊บมาอเมริกาเรียนปั๊บเนื้อสวยพอดีเลยเนื้อสีเหลืองเหลืองอารามเลยนี่แม่ไหนมาดูเร็วนั่นดูเจ้าของมาดูเร็วโอเคนะก็กินว่าทุกวันนี้ก่อนกินเดี๋ยวไปกินต่อได้ข้าจีว่าก็ไม่จ๊อกเพื่อนแต่เอาไปกินได้แต่ไม่ต้องมากข้าวแล้วกินเลยเหรอตอนนี้กินบ้านเหรอคำนี้บ้านจริงนะใจดีนะวิธีปลาเรียน
ปลาปูนี่ก่อนปลาปูก่อนอ่ะระวังร่องนี่ก่อนร่องก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปปลาเองไงไม่ต้องกลมด้วยนะอ๋อมีต้องกลมด้วยใช่ปลาปูก่อนแล้วก็นี่ก่อนกลางๆแล้วก็นี่ปูกลางนั่นสามารถหั่นออกมาได้เลยไงใช่แต่ว่าเบาๆนะอย่าโดนเนื้อเดี๋ยวโดนเนื้ออ๋อฮัดเลยไปดูดิดูดูโอ้โหนี่นี่ช่วยช่วยช่วยสวยชนิดใครสวยสวยร้อยร้อยเลยเจ้าของก็ถูกช่วงไม่ไหวกินร้อยแน่นอนร้อยหน้าไม่กินนะเดี๋ยวมันเปรี้ยวเดี๋ยวไม่ถึงร้อยแล้วหนึ่งลูกนะครับนี่150 บาทโอ้โหลูกใหญ่โตเลยนะครับท่านผู้ชมพิเศษเลยแหละ150 บาทโอเคขอบคุณครับได้แล้วนะครับเวลา10 บาทล็อกถ้าแม่กันเราไปกินแล้วก็มาเลยด้วยกันเราไม่จะสีแดงอ๋อมันไม่ชอบสีแดงเออใช่เลยต้องห่อสีแดงโอ้โหนี่แหละเคล็ดลับเคล็ดลับนี่เคล็ดลับใหญ่ไม่ต้องฉีดยาก็ธรรมดานั่นน่ะอ๋ออย่างนี้เลยเนาะดูดิคนเห็นไหมแมลงพ่อไม่กินสีแดงโอ้เคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับไม่เป็นหนอนโอ้ยลุงนี่สวยนะมันไม่เป็นหนอนแต่ไม่ได้หนอนนี่หนอนตัดเก็บตัดเหลืองไปไปไปเล่นไปดูไปก่อนได้เลยได้เลยโดนใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาทำได้ครับตรงครับตรงเหลืองเก่าๆเลยครับเนี่ยเดินหาของก็มาเจออย่างนี้ครับที่ตลาดนะครับท่านผู้ชมก็มาเจอนะครับนี่หัวเข็มขัดเก่าๆตรงเหลืองนะครับตรงเหลืองโดนเลยครับเอาแล้วเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวลองใส่ดูกับท่านผู้ชมมาลง2รอบเลยทุเรียนขึ้นไปเอามาจากสวนมาอีก2รอบหมดเกลี้ยงเลยครับเหลือแต่ลูกเล็กๆโอ้โหมันขายถูกด้วยนะครับแกขึ้นไปตัดมาเองวิ่งไปเอามาเองเลยขายถูกๆมีลูกค้ามาซื้อกันเยอะมากผมก็จัดมา1ลูก150 บาท4 กิโลโอ้โหเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้เดินทางกลับครับเดี๋ยวเดินซื้อของทองเหลืองอะไรสักหน่อยครับที่ร้านใกล้ๆเดี๋ยวอีกไม่นานจะได้เดินทางกับที่แรกคิดจะไปสุราษฎร์นะครับแต่รถไม่ค่อยสมบูรณ์รถไม่ค่อยสมบูรณ์เลยก็เดินทางกลับก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่คลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นี่อันนี้เนื้อหางอันนี้มันเป็นอะไรที่ใส่ขนมรสช่องไว้รสช่องนะรสช่องอันนี้รสรสช่องเจียนหมากปลาเจียนหมากครับได้แล้วสองชิ้นนะครับนี่เอาละนี่นะครับพวกค้าใจดีแบ่งกันให้จะเก็บใส่ถังอีกแล้วนะครับได้แล้วซื้อเรื่อยๆครับซื้อเรื่อยๆ
มาเลยโอ้ยโอ้ยกินเลยเอาเลยตัวนี้มันมีอะไรอืมตัวอะไรวะวันบ้าเลยตัวจั๊กอันนั้นเลยอะไรอืมวัดกินร้อนไหม